ากล้วยมาให้แล้วกลัวทำไมเขาไกลเขาอิ่มแล้วมั้งคะอาจารย์มาเร็วเขาเห็นสีไอ้กล้วยสุกชอบกล้วยสุกผมอาจารย์มาเร็วให้ทั้งหวีเลยจ้ะได้ครับโอ้กล้วยสุกไงชอบกล้วยนี่เขากินยากแข็งแล้วแก่แล้วมาลีตัวนี้ชื่ออะไรคะมาลีครับอายุ40 ปีชื่ออะไรนะคะมาลีอ๋อมาลีได้ยินว่าชาลีได้ยินว่าชาลีเหมือนกันได้ยินว่าชาลีชื่อจริงเขาชื่อสุมาลีป้าคุณป้าสุมาลีเมื่อก่อนเคยเดินอยู่ในกรุงเทพโดนรถชนแล้วกลับไปอยู่ที่นี่เลยจะสังเกตเห็นว่าขาเขาจะไม่ปกติเขาจะชอบแบบพักเท้าเรื่อยๆครับส่วนตัวนุ้นชื่อคำมูลครับพอแล้วคำมูลเป็นช้างที่ตกที่ไม่ไหวแล้วหรือว่าเขากินไม่ไหวว่าแต่เขากินวันตั้ง200 กิโลอันนี้ค่ะนี่ค่ะครับคำมูลอันนั้นป้าสุมาลีอันนี้ป้าคำมูลไม่ใช่ป้าแล้วก็ดิบพอกล้วยนั้นกินกล้วยดิบกินเลยมากมันจะป้าน้ำติดคอมันจะปืดครับกินมากมากก็จะท้องผูกเพราะว่านี่มันมีสารเคมีอยู่ต้องกินนะและข้าวเหนียวกับเอ็มคาเปียให้กินตอนไหนก็ส่วนใหญ่จะให้กินเป็นครั้งคราวแต่ข้าวเหนียวจะให้เฉพาะต้องการกับกล้วยเพราะเป็นชาติพวกนี้เขากินได้ปกติแต่ถ้าคนกับส่งการเนี่ยเพราะเขากินหอยยึดก่อนไม่ได้ก็จะให้ข้าวเหนียวเสริมข้าวเหนียวเสริมครับไม่ยืดเยอะแต่ว่าไม่ได้หลบได้รถมาตายก่อนน้องค่ะอุ้มถ่ายตัวอื่นขมูลนี่ก็สุกมาอีกแล้วอะไรเกือบจะสุกแล้วแต่ยังไม่สุกกินไม่ได้ครับหมดแล้วปั่นมีกินได้แต่ยากับพวกกล้วยถ้ากล้วยก็กล้วยสุกถ้ากล้วยดิบต้องครับกล้วยดิบต้องให้ข้อมูลได้ขนาดนี้แล้วลูกมันได้ไหมประกันไหมเออเอาไปไม่ได้เลยป้าอ้วนอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะคะไม่มีฟันจะกินพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยเราเลือกกินได้เหรอคะเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้กินได้เหรอลงน้ำกินไม่ได้ลูกไม่ได้ขนมเมื่อกี้ไปไหนเฮ้ยมันก็มาคืนกินไม่ได้แล้วลูกระหว่างเดินมาที่กินหมดให้ขมูลก็ได้ครับขมูลก็กินขมูลกินขมูลตัวไหนกล้วยกล้วยได้ป่ะกล้วยได้กล้วยได้ได้ดีเนี่ยลวกอะไรที่คนว่าจะจับได้ว่าเปรี้ยวนะแต่เนี่ยแต่เนี่ยจะได้ลูกเข้ามาไหนมันกินเยอะกินเยอะด้วยกินยาด้วยนี่จะกินได้ไหมคราวนี้จี๊ดลวกอีกแล้วเถียงอ่ะจี๊ดไม่โดนแต่ตอนแต่งตัวแต่งลูกไปตั้งแต่แล้วกินไม่หมดกินจับได้แต่เนี่ยกินให้ได้แล้วกินเข้ามานะช่างทำงานไอ้นี่ดิมาลูกนะนี่ต้องปากเลยเดี๋ยวให้มันหมดคำนี้ก่อนนะเดี๋ยวหมดคำที่ด่าคะก็เลยแหว่งมันจะใกล้ๆไงแล้วไม่ตายหรอกเนี่ยนี่ไงที่เขาโดนไอ้นี่ไงลูกเนี่ยที่หูเขาแหว่งไงเขาโดนผักหูเกี่ยวยังติดที่อยากจะนี่ไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวเวลามันแกว่งถูหัวมันจะเก็บนี่เห็นช้างที่เขาใหญ่เขาเขียวเขาลุยป่าไผ่เป็นตอกอลับลับนะครับก็
ัวกลัวกล้ากล้าอยู่ว่ะมาเลยเขาตัดมือแล้วมาเลยมาเราตัดมือให้ร้องอีกอย่าร้องสิทีละลูกครับทีละลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกทีละลูกสองลูกทีละสองลูกบอกด้วยอาจารย์สิง่ายบีแฟนคอไว้จิ๋งจ๋าทีละลูกเอาให้น้องหน่อยลูกให้พี่หน่อยลูกเปิดเนี่ยลูกเดียวค่ะอายุมากอายุมากเขาจิ๋งแล้วกดชัตเตอร์ยังไงได้ดังไหมเป็นใช่ค่ะไม่ป้ามันภาพไม่ขึ้นภาพไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาเคี้ยวอยู่เขาใช้ชาเคี้ยวอยู่ต้องพิมพ์ด้วยมันต้องเล็งในนี้พี่โอเคโอเคโอเคกดได้เลยมันจะออโต้น้ำหนักกล้วยตกยาวอะไรไม่ยาวป่ะเคี้ยวอยู่กระจายอยู่เนี่ย75ปีแล้วอ่ะ75นี่แหละทั้งหวีแม่แดงยังไม่ถึงเลยไม่เห็นลูกเดียวหมวกมันขึ้นหน่อย75แล้วอ่ะเออไม่เห็นโอ้ให้เขาดูก่อนเหรอคะเอาใส่เล็บลูกใส่ปากเลยค่ะปกติอายุโดยเฉลี่ยของช้างมันประมาณ70ปีน้องให้เลยลูกน้องน้องเดี๋ยวไม่ให้เป็นกอดในฟาร์มเบียร์ไม่เป็นไรลูกมาสิไม่เป็นไรแล้วไม่จะมาโดนเขาเป็นไรจับทีเดียวจะไม่กลัวใช้เลยอันสุกกับอันดิบเนี่ยเขาใช้ช้างบำบัดเขาใช้ช้างบำบัดใช่จริงตัวนู้นก็จริงคือแบบนี้เหมือนกับว่าเราฝึกพัฒนาการอ้วนยาอ้วนต้องเรียกยาอ้วนเรียกบำบัดอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้แกเอาหมวกขึ้นหน่อยดิเอ้าก็ลงไปเรื่อยเลยจ้ากินได้กินเลยเฮ้ยไปนี่นี่เหรอไอ้นี่ยังจะอยากพี่ขาหลังไม่ดีขาหลังไม่ดีนี่ขาไม่ดีกระเพาะนี่เนาะกุ้งแมวมันใกล้เลยเอ้าขึ้นขอบคุณ